ไปทำอะไรมาบ้างอัปเดตจากก่อนหน้านี้ที่เราบอกไป3ไปอันเตอร์ซาวไงอ๋ออันเตอร์ซาวได้ลูกแฝด2คนทางซ้ายกับทางขวาหมอเขาคึงอย่างนี้เลยแม่เขาใส่เจลเหมือนคนท้องอ่ะแล้วก็ปู๊ดปู๊ดปู๊ดแล้วกันหายใจแล้วเขาก็ลืมบอกว่าให้หายใจแล้วยังหัวเราะได้อีกไหมลืมแม่ไม่ได้ไปด้วยเฮ้ยแต่ลืมเขาบอกว่าหายใจเข้าแล้วก็เขาก็รู้แล้วเขาลืมบอกว่าหายใจออกแล้วเขาจะหมดลมเยอะบอกหมอครับหายใจได้ยังเขาบอกเอ้าลืมขอโทษคนไข้หายใจออกได้แล้วเกือบไม่ได้เกือบเพราะหวานใช่ไหมเรื่องหายใจออกก็เขาบอกว่าส่วนเต็มปอดแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับฟิล์มแล้วก็แม่นะคะแต่งงมากว่าทำไมเรามาเปิดกันอยู่ในลิฟต์ก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลนะคะก็คือวันนี้พ่อป่วยทุกคนใช่ได้นอนแอดมิทที่โรงพยาบาล1คืนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาหาพ่อการคือพ่อเพิ่งแอดมิทไปช่วงเช้าอันนี้คือเรากลับบ้านไปเอาของมานะคะแล้วก็ไปหาพ่อเตรียมของมาแล้วใช่พร้อมมากแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะให้แม่ดูพ่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาอีกทีอ๋อทางนี้ลืมห้องพ่อแล้วพูดอย่างมั่นใจก็คือเดี๋ยวฟิล์มจะต้องออกไปข้างนอกไปทำเรื่องที่ธนาคารแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับฟิวนะคะอันนี้ห้องพ่อนะคะพ่อคิดถึงเราไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยต้องเคาะประตูไหม ดูท่านอนอยากจะให้ดูมากทุกคน คือแสงอ่ะมันอาจจะแบบวืดๆนิดนึงทุกคนเพราะว่าหน้าต่างมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่ผู้ป่วยของเราอาการเป็นยังไงคะเนี่ยเป็นไรคะถามก่อนเป็นไร เป็นไรถึงมานอนที่นี่คะใช่เบื่อบ้านอยากกลับแกที่อื่นใช่ไหมเปลี่ยนที่นอนอยากรู้ว่าที่นี่นุ่มไหมยังไงดีเบาหวานนั่นแหละทุกคนพ่อเป็นเบาหวานเลยได้แอดมินนะคะคือเนี่ยพ่อเป็นคนแก่คนนึงที่หัวรันนะแม่เนาะเวลาเป็นอะไรหนักๆก็ชอบคิดเองว่าแบบกินยาก็หายแต่พอมาตรวจนั่นแหละได้โรคแถมมาด้วยหมอบอกว่ารอดมาได้ไงเพราะว่าเป็นเยอะค่าน้ำตาลเท่าไหร่นะปกติ700จริงอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้เกิน100หน่อยหรือถ้าใครที่แบบว่า250 260คืออันนั้นเป็นเบาหวานแล้วพ่อ700ใช่ทะลุทะลวงความคิดจำกัดคือไม่เคยตรวจแค่ได้115นะหมอยังเจาะเลือดดูเลยว่าจะเป็นเบาหวานไหมแต่แม่ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงหมอบอกว่าเดี๋ยวจะมาจ่ออีกรอบนึงใช่แล้วโดนฉีดไป2เข็มแล้วนู่นตอนเย็นเผื่อมีเข็มนึงแอบเห็นเมื่อกี้ก็คือพอเป็นเบาหวานเราก็ต้องฉีดยาประจำตัวใช่ไหมแล้วต้องไปอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์เพิ่มได้ไหมคะตรงท้องใช่ใบ3ครับที่ท้องป่องอัลตราซาวด์ด้วย5เดือนแล้วดูเพศได้ใช่ก็หนักนะแม่รอบนี้ถือว่าหนักเลยนะเพราะพ่ออดนอนมาประมาณ11วันหมอไม่ให้กลับบ้านอ่ะกลัวช็อกอ่ะใช่ครับใช่ก็คือหมอรังไว้นะเนี่ยที่ไม่ได้นอนนะเพราะว่าฉี่ทุกๆครึ่งชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงใช่ป่ะแล้วลุกขึ้นฉี่อ่ะ1ชั่วโมงอ่ะ2ครั้งก็เท่ากับ48ครั้งแล้วกลายเป็นว่า1วันน่ะพ่อต้องเข้าห้องน้ําทั้งหมดประมาณ48ครั้งโดยประมาณแล้วก็อันนี้พูดถึงว่าที่พ่อนับไว้เองนะแล้ว11วันน่ะแม่แล้วช่วงกลางคืนน่ะพ่อแทบไม่ได้นอนเลยก็คือลุกฉี่ทั้งคืนกลายเป็นว่าเหมือนแบบเราอดนอนด้วยแล้วน้ําหนักลงไป10เหลืองซิปใช่อันนี้กล้องดีนะเลยช่วยไว้หน้าดูใสขึ้นมาหน่อยตัวเย็นน้ำหนักลงนี่ได้ข่าวน้ำหนักลงไป12กิโลกว่าภายใน11วันเหลือ70จาก80ตอนนี้น้ำหนักเท่าแม่70เท่ากันงงมากมีคนถามว่าไปเข้าคอร์สไหนมามาลดไวจังขอสูตรหน่อยโอ้ยยาเลยเชื่อคอร์สนี้แถมโรคเบาหวานลงบึบๆเลยแล้วก็น่าจะต้องคุมเรื่องอาหารนะครับอาหารการกินให้ใบกระดาษมานี่ใช่ไหมใช่ก็จะเป็นเรื่องการคุมอาหารต่างๆแล้วก็การกินอะไรเงี้ยต้องแบบเป็นระบบระเบียบหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าวันนึงอ่ะต้องได้เป็นอ๋อเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็มันเป็นยอดฮิตอ่ะโรคยอดฮิตอ่ะที่มันมาพร้อมแพ็กเกจเบาหวานความดันเส้นเลือดตีบอะไรไขมันในเส้นเลือดปะแล้วก็น้ำตาเลือดข้นไอ้เลือดข้นเนี่ยมันเดี๋ยวต้องลองตรวจอีกทีเพราะว่าน่าจะฉี่บ่อยนะแม่แล้วก็หลายๆอย่างนะพ่อจำไม่ได้แต่หมอบอกจนงงเยอะโอเคอันนี้ยังไม่ตายนะแพ็กเกจเสริมก็โอเคถือว่ามาหาหมอจะได้รู้กันไปว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็
ถ้ามีอาการแบบว่าเข้าห้องน้ำบ่อยทุกครึ่งชั่วโมงน้ำหนักลดฮวบโซหิวน้ำบ่อยอ่ะควรมาตรวจหมอเลยใช่อย่ากลัวแบบพ่อนะคนคือพ่อฟิล์มคือแบบนั่นแหละห้าวไงอันนี้คือไม่ไหวจริงๆนะถึงยอมมาจริงคือนอนซมแบบทั้งวันไม่เคยเห็นพ่อนอนซมนานนอนคือแบบนอนทั้งวันแล้วก็ขึ้นไปนอนเร็วมากปกติพ่อนอนดึกตื่นเช้าอีกแล้วยิ่งเป็นนี้ควรมาหาหมอใช่แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าคอแห้งหิวน้ำจัดเป็นเวลาวันสองวันอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยคอแห้งเป็นผงอะเราอยากกินน้ำเยอะมากแล้วก็ฉี่บ่อยอะอยากจะบอกว่านั่นแหละเบาหวานมาแล้วตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรไงเพราะกินน้ำเยอะเลยปวดฉี่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะเป็นเกาเพราะเป็นโรคเกาแล้วพ่อกินยาใช่สองโรคพอโอ้โหหลายโรคเนี่ยแหละทุกคนก็ได้มีชุดประจำตัวสีน้ำเงินสวยๆกับเตียงลายดอกไม้เป็นไงล่ะขอบคุณทุกคนไว้อัปเดตอาการให้ฟังแล้วกันนานๆที่จะเห็นพ่อเข้าโรงพยาบาลรอบ่ายสามว่าไปทำอะไรบ้างใช่ยังมาอัปเดตให้ฟังเฮ้ยแต่ว่าเราอยากรีวิวห้องนี้จังคือมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะนี่วิวนอกเห็นชมตรงชมตึกด้วยทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนที่นอนก็เปลี่ยนที่นอนแต่ว่าแม่ก็คือเตรียมพวกขนมขนมมาให้ด้วยแล้วก็ขนมอาจจะไม่ให้กินให้กินผลไม้อ่ะคือเขาบอกว่าให้งดก่อนเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายสามต้องไปทำอะไรใช่ค่ะส่วนยาก็ที่พ่อบอกมันอยู่ตรงนู้นเป็นเข็มมีเป็นเข็มบอกให้ไปฉีดเองทุกวันด้วยนั่นแหละที่เจ็บจี๊ดนี่ทุกคนอันนี้คือจะเป็นกลายเป็นพ่อกลายเป็นแบบพวกติดยาไปเลยต้องฉีดเป็นเข็มเข็มพุ่งนี่แหละทุกคนสภาพนะคะก็นอนดูอาการกันต่อไปแต่หมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็ออกได้ใช่ปะใช่ถ้าพรุ่งนี้ออกไม่ได้ก็เช้าวันอาทิตย์ขอออกเถอะอยากจะเป็นนอนทันนี่แต่เขาบอกว่างดอาหารและน้ำนะเขาติดปากเลยใช่ใช่ไว้อดนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับอันนั้นเอาออกไปเลยก็ได้น่าสุดมันจะเป็นพวกตัวหนังสือใช่ไหมน่าด้านหน้ามันจะเป็นเทคใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคนะตอนนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็พรุ่งเนี้ยจะต้องลงคลิปใช่ไหมครับก็ให้พี่เจนอ่ะมาเรนเดอร์จากเครื่องพ่อถาแล้วไปตัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะก็เป็นคลิปน้องฟิวป่วยนะครับน้องฟิวป่วยเป็นอะไรอ่ะแม่วันก่อนอ๋อเป็นไข้หวัดใช่แต่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับก่อนนั้นน้องฟิวอยู่บ้านแต่รอบนี้พ่อถานะครับมานอนอยู่โรงพยาบาลชีวิตแย่จังอ่ะเจนเล่นไหมตัวหนังสือกลับเล่นครับขอไปหมดเลยนะเดี๋ยวให้พี่เจนเขาทำให้นะครับเมื่อตอนอายุประมาณ 15-16 พ่อถาเคยล้มครั้งหนึ่งแล้วก็นอนแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วก็ผ่านมาจนถึงตอนนี้อายุ46นะครับก็เนี่ยได้กลับมาแอดมิทอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ดีนะแต่ก็พยายามรักษาตัวเองให้หายเร็วที่สุดนะครับแล้วกลับไปทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันอีก ดูได้นอนโรงพยาบาลยังห่วงเรื่องงานอยู่เลยโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าหลังจากนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอัลตราซาวด์ตรงท้องกับเจาะเลือดเพื่อไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับก็มีข้าวนะครับมาเสิร์ฟให้แล้วนะครับโดยแพทย์เดือน ไม่ใช่แล้วพยาบาลเดือนเหรออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาหารคนป่วยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมามีข้าวต้มก็มีข้าวต้มผัดผักอันนี้ผัดไหมแม่ใช่ผัดได้ตามดอกอันนี้เหมือนปลาปะปลานึ่งปลานึ่งแล้วก็ตบท้ายด้วยมะละกอนะครับใช่อันนี้เป็นข้าวต้มนะจ๊ะอืมอาหารเบาๆนะแต่วันนี้บอกเลยว่าโดนฉีดยาตรงท้องไป4เข็มแล้วรุนเลยเนี่ยวันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พ่อถ่ายเองก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่ก็ดีขึ้นเพราะว่าได้เป็นน้ำเกลือด้านหลังนะครับตอนนี้แม่เดือนก็กำลังแกะให้อยู่นะครับก็นี่แหละนะครับคนป่วยก็ประมาณนี้นะส่วนพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยเดี๋ยวน้องฟิลยังไม่เลิกเรียนเขาน่าจะตามมานะแล้วก็คืนนี้เนี่ยพ่อถ่ายนอนที่นี่กับแม่เดือนนะครับคือตอนนี้บอกตรงเลยนะคือหิวมากอืมต้องแกะดิแกะได้ไม่เป็นไรแม่มาเนี่ยจะกินยังต้องแบบติดสายน้ำเกลืออยู่งี้นะครับมาถ้ากินหมดนี่เขาบอกโอ้สงสัยจะหิวจริงก็หิวจริงแหละคุณนี่กลับบ้านได้ข้าวต้มเปล่ายังอร่อยเลยอ่ะจริงตอนเนี้ยนั้นเลยอ่ะอืมหิว
ผัดผักนะครับจืดๆจะเรียกว่าไงดีอ่ะใครที่รักษาสุขภาพหรือตรวจร่างกายประจำปีได้มาควรมาตรวจนะเอาจริงๆเราเนี่ยปล่อยผ่านเองแหละไม่ใช่มาถามมาตรวจทีเจอหลายโรคเลยเต็มไม่หมดเลยอ่ะแต่ทุกอย่างมันมีทางรักษาแหละนะครับอย่าว่าค่อยเป็นค่อยไปอาหารโอเคค่ะทุกคนเราจะมาอัปเดตอาการกันนะคะตอนนี้ก็คือ6โมงครึ่งแล้วเป็นไงบ้างอุ้ยหมอมาเติมยาให้อีก2เข็มตรงพุงบ่าย3ไปทำอะไรมาบ้างอัปเดตจากก่อนหน้านี้ที่บ่าย3ไปอันเตอร์ซาวไงอันเตอร์ซาวได้ลูกแฝด2คนหมอเขาคึงอย่างนี้เลยแม่เขาใส่เจลเหมือนคนท้องอะแล้วก็ปูดแล้วกันหายใจแล้วเขาก็ลืมบอกว่าให้หายใจแล้วยังหัวเราะได้อีกแล้วลืมแม่ไม่ได้ไปด้วยเฮ้ยแต่ลืมเขาบอกว่าหายใจเข้าแล้วก็เขาก็รู้แล้วเขาลืมบอกว่าหายใจออกแล้วเขาจะหมดลมเยอะบอกหมอครับหายใจได้ยังเขาบอกเอ้าลืมขอโทษคนไข้หายใจออกได้แล้วเกือบไม่ได้ตายเพราะหวานตายเพราะเรื่องหายใจออกก็เขาบอกว่าสวนเต็มปอดแล้วก็กั้นไว้นะครับแล้วเขาก็ถูคลึงอยู่นั่นแหละโอ้ยแล้วเขาก็จะบอกหายใจออกแล้วรอบนั้นน่ะลืมมั้งหวนเดียวก็ว่าหน้าซีดๆตอนเนี้ยนี่แล้วฟิวก็คือมาจากโรงเรียนแล้วก็มาเยี่ยมพ่อเมื่อกี้ก็หนักหน่อยนะรอบนี้แต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วดีทุกคนเอ้ยแม่แต่ว่าตอนที่เขามาเจาะนิ้วอ่ะเจาะนิ้วตรวจน้ำตาลในเลือดลดเหลือ300กว่าจาก700ลดเหลือเยอะโดนยาขนาดนั้นมันลดฉีดพุงไง2เข็มเหมือนในหนังฝรั่งอ่ะเหมือนที่แบบเหมือนตอน TikTok เคยเห็นป่ะที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นเขาฉีดเองอ่ะแบบปั๊กปั๊กแล้วกดแต่ฟิล์มเห็นว่าสติกเกอร์ที่เขาแปะอะไรเงี้ยมันหลายสีหน้าแล้วพอเอามาจะได้แบบว่ารู้สึกแบบอยากฉีดยามากก็คือโดน2เข็มนั้นแล้วจาก700ลดเหลือ300กว่าแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าต้องลดกว่านี้อีกก็เลยมาฉีดเพิ่มอีก2เข็มเป็น4เข็มแล้วตรงผมเนี่ยลดแบบไวๆไงได้เห็นผลเพราะมันยังเยอะอยู่ไงแล้วก็เดี๋ยวเขามาเจาะนิ้วอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าไม่รู้ป่ะน้ำตาลลดก็ได้กลับบ้านแต่ถ้าเกิดไม่ลดก็ต้องฉีดอีกคืนนี้อาจจะต้องฉีดตรงท้องอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้พ้นละน้ำตาลน่ะลดแต่ถามว่าแล้วก็ต้องไปฉีดเองที่บ้านด้วยนะโอ้นั่นแหละน่ากลัวเขาเจาะลงไปเลยเหรอไม่ต้องเห็นเส้นลงเส้นเลือดก็คือแทงเข้าไปเลยแทงเลยแทงปูดแทงว่าโดนจะเป็นหมอไหมแทงได้ผ่าไหมกินก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำตาล6ช้อนบ้า7แทงเองจริงนะลูกหนูต้องทำเขาไม่แทงเข้าเส้นเลือดหรอไม่มันไม่ได้ผ่านเส้นเลือดมันผิวหนังมันไม่ผิวแล้วมันก็ลงไปลึกอยู่แล้วถ้าหนูเป็นเบาหวานอ่ะหนูก็จะต้องมาทิ่มเองเพราะยังเก่งเลยคือต้องจึ๊กแล้วกดแล้วทีเนี้ยหลังจากนี้พ่อต้องไปซื้อเครื่องที่ตรวจวัดตรวจเลือดตรวจเลือดต่างใช่ทีนี้ก็ต้องมานั่งจิ้มนิ้วเนี่ยจิ้มจึ๊กแล้วก็เอาแผ่นแปะปุ๊บมันจะขึ้นว่าเท่าไหร่เราก็ต้องควบคุมตรงนั้นด้วยคือไม่สนุกเลยเอาจริงๆนะรอบนี้เราต้องควบคุมหลายอย่างทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิตใช่ดูค่าน้ำตาลในเลือดแล้วก็ต้องมาตรวจสุขภาพทุกปีโอ้ยอยากให้น้องฟิลเห็นนะน้องฟิลจะได้งดน้ำตาลอ่ะดูว่าไอ้เครื่องที่ฉีดอ่ะมันปักลงไปเนี่ยไม่เขาก็ปักเบาๆเขาก็ค่อยๆดันไปแล้วมันเบาๆก็จริงแต่ถ้าโดนเองฟิล์มว่าแอบเสียวใครจะมาเอาเข็มจิ้มตัวเองนั่นแหละเข็มเบลอพ่อถามพี่พยาบาลเขาก็บอกว่ามันไม่มีใครก็มาให้ฉีดหรอกคุณพี่ต้องฉีดเองค่ะใช่โหแล้วมันต้องขนาดไหนว่าพ่อบอกว่าผมมาได้ทุกวันพยาบาลบอกไม่ได้ต้องฉีดเองคือแบบว่าเหมือนทำให้เราแบบว่าคุมอาหารแล้วแบบเพื่อจะแบบไม่ต้องฉีดยาไม่เผื่อว่าน้ำตาลมันขึ้นปูดปาดแม่แล้วก็ต้องฉีดใช่เคยเห็นตามในหนังอะไรเงี้ยพวกที่เป็นแบบว่าเหมือนบางทีเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็ต้องรีบฉีดให้ตัวเองมันก็จะกลับมาฟื้นตัวอย่างนั้นเลยแม่อย่างนั้นเลยในหนังเขาฉีดได้ตรงแขนหน้าขาพุงฟิลเหมือนในเรื่องโกเทลกีเทลไงที่พี่ชายมันเป็นเบาหวานเหมือนกันนั่นแหละที่แบบว่านั่นแหละคือเห็นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าไอ้ยาแท่งเนี้ยหมดนะแม่อันตรายเหมือนกันคือต้องฉีดให้ต้องมีติดตัวให้น้ำตาลในเลือดอ่ะมันนิ่งจนเราต้องกินยาแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงตายไม่ถ้าเกิดว่าเรากินยาแม่มันจะทำให้น้ำตาลในตัวเราอ่ะลดช้าแต่ถ้าเกิดฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะลดไวมากใช่มันฉีดไปสองมันจะเห็นผลไวเพราะว่าถ้าเป็นยาเม็ดกว่าจะละลายกว่าจะถึงลำไส้นู่นนี่นั่นคือมันใช้เวลานั่นแหละอันนี้เห็นผลมากกว่า
แนะนำงดหวานกันนะคะใช่ชานมเนี่ยเบาได้เบาในวัยรุ่น คือตอนนี้ร่างกายอาจจะปรับสมดุลได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันสะสมเยอะๆเหมือนอายุเยอะไงการเผาผลาญมันช้ากว่าวัยรุ่นมันก็ทะลุขึ้นไปถึง700คือแบบไม่น่ารอดช็อกเลยหมอก็ช็อกทุกคนช็อกคือบอก700เขาบอกว่า300นี่ก็คือสุดแล้วนะ300ถึง400เนี่ยนี่ทะลุไปไกลใช่ครับก็เนี่ยสภาพก็อย่างที่เห็นเลยทีเนี้ยแย่ครับน้ำกงน้ำเกลือห้อยเป็นออปชั่นก็ขอบคุณน้องเอฟซีทุกคนนะครับที่แบบเข้ามาแบบบอกให้พ่อถ่ายหายไวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับเสียงเสริมก็ไม่มีแล้วเนี่ยแย่ไปเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทานข้าวไปแล้วฟิล์มไม่ได้ถ่ายให้ดูพ่อก็กินจนหมดแล้วก็บ่นว่าจืดถ่ายตอน4โมงแต่แม่ก็ซื้อโจ๊กมาเผื่อพ่อหิวใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็อาหารไปเพิ่งได้กินใช่ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็นอนที่นี่นะเปลี่ยนห้องนอนคืนนี้ก็อยู่กับแม่สองคนใช่ฟิล์มกับพี่ฟิล์มฟิล์มบอกเดี๋ยวฟิล์มจะนอนด้วยเดี๋ยวหนูไปเอาฟูกกลับมาให้ใช่เหรอใช่นอนไงอ่ะก็นอนที่พื้นนี่ก็ฟูกอ่ะจะพูดอะไรนั่นเนี่ยลืมแล้วเนี่ยกำลังจะพูดอะไรบ้างจะบอกว่านอนเฟียวมากคือจะบอกว่าเมื่อวานใช่ไหมตอนพ่อนอนอยู่บนโซฟานี่วินิจฉัยเกือบถูกนะเป็นเบาจืดไม่มีจริงๆมันมีเบาจืดกับเบาหวานแต่ไม่หาเบาหวานใน Google มันบอกเบาจืดก็เลยบอกว่าเป็นเบาจืดเป็นไงล่ะเป็นเบาหวานแทนของแท้ของแท้แย่เลยนี่จะได้กลับบ้านก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รอรุ่นค่าน้ำตาลลงก็ได้กลับลงมากกว่านี้ใช่ไหมครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา3 ทุ่ม40ใช่ครับแม่เดือนก็คือเมื่อกี้คุณหมอมาตรวจพ่ออีกรอบนึงนะครับก็มาเจาะตรงปลายนิ้วนะมีเครื่องเจาะเอาเลือดไปแตะแล้วคุณหมอก็ร้องอู้ไอเราก็ดีใจนะนึกว่าแบบน้ำตาลใช่ไหมลดตอนก่อนหน้านี้วัดไป300นิดหน่อยคุณหมอบอกปู๊500กว่าอีกแล้วกว่าเท่าไหร่500นิดหน่อยอ่ะแม่แล้วพยาบาลบอกว่าคุณพิธาอะไรมาทานขนมตรงโน้นหรือเปล่าบอกเปล่าครับเขาบอกทานอะไรทำไมอยู่ๆมันขึ้นพวดขึ้นมาอีก200ก็เลยคิดอ๋อผลไม้ในตู้เย็นหรือเปล่าแม่เดือนซื้อมาฝากแม่ให้กินเชอร์รี่กับสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลใช่มันขึ้นพวดมาเลยอีก200คือแบบไม่น่าเชื่อว่าผลไม้ก็ยังกินไม่ได้นะตอนเนี้ยพี่พยาบาลบอกว่าถ้าอยากกลับบ้านก็อย่าไปกินมั่วไอ้เราก็โอเคแต่ต้องกินข้าวที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลแล้วก็น้ำแค่นั้นพอใช่ๆแล้วก็น้ำเกลือเนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยหมดไปแล้ว1ขวดอันนี้คือขวดที่2แล้วนะครับของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ2ชั่วโมงพี่พยาบาลบอกว่าเดี๋ยวเจาะเลือดอีกรอบนึงใช่ก็โอเคนะคืนนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นนะครับอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจริงๆแม่ช่วงเนี้ยจะไม่ให้ประทานกินอย่างอื่นแล้วนอกจากข้าวโรงพยาบาลกับน้ำใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวกินอะไรที่ไม่หวานนะแม่กลับบ้านไปอ่ะกินง่ายๆแล้วแหละมันๆก็ยังกินไม่ค่อยได้นะครับใช่โอเคก็ต้องจืดมากๆอ่ะไม่ต้องเค็มเยอะใช่อ่ะได้โอเคคืนนี้เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับเพราะนี่ก็3 ทุ่มกว่าแล้วเพียมากเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับว่าน้ำตาลจะลดลงไหมใช่โอเคขอตัวนอนกันครับ